คุณชาดาจากบ้านสันติธรรมสาธุอยู่ที่ไหนบ้านสันติธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ให้เพชรเกษมตรงหนองแขมเจ้าค่ะหลวงปู่อาเทมิตาไปค่ะหลวงปู่ทองด้วยใช่ค่ะเปิดให้พระไปพักเลยว่าเปิดให้พระไปพักเลยเจ้าค่ะที่หลวงปู่ทองท่านตอนเป็นมะเร็งท่านอยากพักแต่ไม่มีญาติโยมมากท่านก็เลยไปพักที่บ้านอยู่หลายปีอันนี้ไม่มีใครนะตอนนี้ไม่มีพระแล้วก็มีท่านอาจารย์โทรมานะคะแล้วที่บ้านก็เดือนละหนึ่งค่ะครูบาอาจารย์จะไม่ตามมาโปรดมาพักหรือว่ามาฉันมาฉันด้วยแต่บางทีบางองค์ท่านก็มาพักให้ตอนคืนหนึ่งนะแล้วก็เช้าท่านก็ฉันที่บ้านนี่พวกญาติโยมเขาก็จะได้มาทำบุญด้วยเป็นเหมือนวัดเล็กๆอย่างนี้แหละค่ะหลวงตาเคยบอกว่าเหมือนวัดในหมู่บ้านด้วยค่ะหลวงตามหาบัวท่านก็เคยเมตตาไปเป็นลักษณะยังไงที่พักก็เป็นกุฏิต่างหากค่ะก็เป็นกุฏิเล็กๆของหลวงปู่ฟักค่ะท่านเมตตาดูให้เสร็จเรียบร้อยบอกเอาเล็กๆเอา3คูณ3เมตรอะไรของท่านเนี่ยค่ะแล้วก็เป็น2ห้องกุฏิพักนะคะแล้วภายหลังเนี่ยตรงส่วนของบ้านเนี่ยมันจะมีชานชลายื่นออกไปหลังคาแยกนะคะก็น้องเขาว่าข้างบนน่าจะทำเป็นจุดพักข้างล่างมันเป็นโรงธรรมไงฮะเวลาทำบุญก็ทำไปตรงนั้นมันแยกออกมาจากบ้านหน่อยนึงแล้วก็ข้างบนก็ว่าทำหลังคาขึ้นไปไหนทำหลังคาก็ทำเป็นกุฏิไปเลยเนี่ยต่างหากตอนแรกหลวงปู่บอกว่าอย่าทำเสร็จแล้วสักพักหนึ่งหลวงปู่บอกทำให้ทำก็ทำก็ไม่นึกว่าจะท่านอาจารย์ทองท่านจะมาเมตตาอยู่ก็หลายปีนะคะก่อนท่านจะมรณภาพท่านอันนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นกุฏิท่านจันทองเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปรบกวนท่านได้เอาไม่ค่อยมีค่ะที่บ้านก็ไม่ค่อยครบแอมคือไม่ค่อยมีคนนั่นนะคะถ้าครูบาอาจารย์อยู่เราก็จะไม่เปิดให้คนเข้าไปนอกจากเวลาตอนที่ท่านฉันใครอยากจะไปทำบุญตอนนั้นก็ไปได้แต่ไม่ไปทั้งวันทั้งคืนนะแต่ถ้าท่านอยู่ที่วัดเนี่ยจะเจอโยมตลอดแล้วมีที่เดินตรงกรมให้ท่านเดินบ้างไหมเจ้าค่ะครูจะถ้าท่านอาจารย์ทองอ่ะท่านจะออกมาเดินตรงระเบียงมันจะเป็นระเบียงรอบเลยรอบกุฏิท่านอาจารย์ฟักท่านจะเดินข้างหลังอาจารย์ฟักท่านจะมาไปพักคืนหนึ่งแล้วก็ไปท่านจะไปหลายที่อ่ะค่ะมีอยู่ช่วงเดียวท่านนั่นเองที่ท่านพักแบบ4-5 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่บ้านมีคนอยู่คนเยอะไหมอ๋อคนมีอยู่ค่ะแต่ส่วนมากจะขัดแคลนผู้ชายไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าส่วนมากก็ผู้หญิงค่ะก็แบ่งหน้าที่กันพี่ก็จะทำกับข้าวใช้ได้ค่ะคนดิฉันก็จะรับส่วนของปานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นมันต้องแบ่งไงมันต้องดูพ่อด้วยตอนนั้นคุณพ่อยังอยู่นอนอยู่ที่บ้านนอนเตียงแล้วก็จะครูบาอาจารย์ก็จะแวะเวียนมาแล้วก็จะดีใจมากพ่อก็จะได้กราบพระด้วยได้ทำบุญด้วยแม่ก็ยังอยู่ตอนนั้นก็ดีใจพ่อแม่ได้ทำด้วยก็จะแบ่งกันฮะวันละหน้าที่คนนึงก็ทำผลผลไม้แล้วแต่ใครถนัดอะไรมีญาติโยมที่รู้จักกันก็มาร่วมกันนะใช่ค่ะตอนใหม่ๆก็จะเป็นพวกไหว้เจ้าไม่เคยไปวัดกันนะแล้วเขาก็จะมาที่นี่ทำไปหลายๆทีแล้วก็จำดีว่ามันเหนื่อยน่าจะหยุดเพราะหลวงปู่จันสงบอกว่าจัดไปเลยเดือนละหนึ่งหลวงปู่จันสงท่านเมตตาตอนนั้นหลวงปู่จันสงกับหลวงปู่เหรียญท่านก็เมตตาไปกับทุกเดือนนะแล้วพวกญาติโยมก็พวกที่ไหว้เจ้าเนี่ยไม่ค่อยไปไหว้ก็มองอ๋อเขาชอบเราก็ไม่ได้เคร่งมากอะไรให้เขาได้ทำบุญกันแล้วก็ตอนหลังก็มีพวกญาติโยมทางสายว
เนี่ยค่ะที่วิ่งตามวัดเนี่ยก็ได้ไปก็สะดวกเขาอ่ะเดือนละคนยังไม่เจอกันตอนนี้ยังมีอยู่เดือนละครั้งเลยเดือนละครั้งเนี่ยแต่ตอนนี้เจ้าของบ้านเริ่มแก่ไปเรื่อยๆท่านจ๋าแรงน้อยไปเรื่อยๆแล้วก็คนช่วยงานก็จะน้อยไปด้วยมากสุดนี่ก็เด็กก็ออกไปแล้วก็กำลังท้อกันมันงานเยอะเหมือนกันนะคะเดือนละคนนี่เดือนนึงไม่เหนื่อยนะเมื่อก่อนไม่รู้สึกเหนื่อยมากมีพระกี่รูปอะก็พระไม่เยอะนะคะก็อย่างองค์ที่มาประจำก็มีหลวงปู่โพเดี๋ยวนี้ท่านก็มาประจำแล้วค่ะคือเมื่อก่อนเยอะตอนนี้น้อยไปเรื่อยๆค่ะครูบาอาจารย์ก็กลับมรณภาพไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านมาครั้งแรกด้วยป่ะหลวงปู่โพท่านมาถ้ามาบางทีท่านก็มาพักที่บ้านนะที่บ้านจะพักได้สักกี่องค์ก็มีสองกุฏิค่ะก็ได้หลายองค์นะคะอย่างกุฏิท่านจันทองจริงๆก็บางทีตอนนั้นท่านจันทองอยู่หลวงปู่โพท่านก็พักอีกซีกหนึ่งคือมันมีคอนดิชันกั้นด้วยแล้วก็พระติดตามก็อยู่กันได้ก็สี่องค์ได้สบายๆค่ะส่วนฝั่งหลวงปู่ฟ้าก็ได้เหมือนกันได้สี่องค์ก็ได้แต่นั่นก็คือแบบแน่นนิดหนึ่งของหลวงปู่ฟ้านะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านมาทุกเดือนดูสิดิฉันเสื่อมมากเลยค่ะไม่หลวงปู่หลวงก็เคยไปเดี๋ยวฉันมีที่ไปประจำท่านจันบุญกู้เนี่ยค่ะประจำท่านจันบุญกู้หลวงปู่ทองเมื่อก่อนนี้ท่านไม่มีขาดหลวงปู่ฟักนี่ทุกท่านจะบอกเลยที่ไหนก็แล้วแต่ก็ถ้าชงแต่งานบุญบ้านสันติธรรมท่านก็จะเมตตาเว้นเอาไว้ให้อ่ะแล้วก็อีกองค์หนึ่งที่ท่านจำไม่ได้ค่ะท่านอยู่ที่จังหวัดไม่ได้อีกเนี่ยมันเสื่อมขนาดนี้ค่ะท่านอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเวลามันจะมาพิชบูรณ์เจ้าค่ะท่านอาจารย์รู้จักไหมคะท่านครูอาจารย์บุญทันท่านอาจารย์บุญทันใช่อาจารย์บุญทันท่านอาจารย์น้อยท่านอาจารย์บุญทันท่านก็เมตตาพาท่านอาจารย์น้อยมาด้วยเนี่ยสำหรับครูบาอาจารย์ก็ที่มาประจำก็ประมาณนี้แล้วนั้นก็มีในงานหลวงปู่ดันเสาหลวงปู่หาท่านจะเมตตาไปบ้างที่มาเป็นประจำเดือนนี่มาครั้งละกี่รูปก็ประมาณ7รูปหรือ11รูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันเช้าเนี่ยนะใช่ค่ะฉันเช้าแล้วก็จะพูดธรรมะให้ฟังใช่ก็แล้วแต่ว่านี้คนองค์ไหนอะค่ะอย่างเดือนที่แล้วนึกว่าหลวงปู่โพท่านจะมาไม่ได้เพราะว่าท่านติดงานหลวงปู่ทำไม่ได้ที่เพิ่งผ่าเพิ่งเผาสังขารท่านไปเนี่ยหลวงปู่สวงนะคะหลวงปู่สวงก็เคยเมตตาไปที่บ้านหลายคนนะแล้วปรากฏว่าท่านอาจารย์โพท่านตีรถเข้ามาค่ะองค์ดีใจมากเลยแต่ว่าพอดีหลวงท่านอาจารย์สุธรรมค่ะท่านเมตตาไปก็เลยนิมนต์ท่านเทศน์นึกว่าหลวงปู่โพท่านไม่มาก็เลยกลายเป็นท่านอาจารย์สุธรรมเทศน์เมื่อคราวที่แล้วท่านฟังพระเทศน์มีความเก่งมากที่ท่านจะหลับในตลอดไม่รู้มันเป็นโรคอะไรบอกเดี๋ยวจะเอาให้ได้จะฟังให้ได้ได้ยินเสียงท่านอยู่เนี่ยค่ะสักพักนึงได้ยินแต่เสียงแต่จับใจความไม่ได้ท่านอาจารย์สติมันไม่ค่อยมีกำลังสติมันอ่อนมากอ่อนมากพอจิตมันเริ่มจะสงบมันก็เลยหลับเลยค่ะก็ไม่เป็นไรฝึกสติไปฝึกสติไปก่อนได้ยังดีนั่งหลับก็ยังดีดีกว่านั่งฟุ้งซ่านหรือให้มันฟุ้งซ่านดีกว่าใช่ไหมคะไม่ดีฟุ้งซ่านมันเครียดมันทุกข์ดูหลับดีกว่านั่งหลับมันสบายโอ้ยฉันมีความสามารถมากเลยนี่หลับเนี่ยคือมันไม่ดีทั้งสองอย่างนะแต่ถ้าให้เลือกก็เลือกหลับดีกว่าดิฉันเคยไปวัดหลวงปู่อ้มแล้วบอกเออเดี๋ยวคืนนี้จะไม่นอนนะแล้วก็คราวนี้เรารู้ว่าถ้าเรานั่งเราหลับแน่ก็ใช้เดินเอาสักพักหนึ่งมันไม่ไหวขามเจ็บมากเลยท่านอาจารย์มันก็เลยตอนนั้นประมาณตีสองดิฉันก็บอกว่าอันนั้นให้พักนิดนึงนะท่านถ้าจะนั่งก็ให้ลงไปนั่งท่านอาจารย์มันเหมือนหลับตาแป๊บเดียวแล้วลืมตาขึ้นมาอย่างนี้ค่ะหลับตาแล้วลืมตาแต่ท่านอาจารย์รู้ไหมคะมันหายไปเท่าไหร่มันหลับตาตอนนี้มันตีสองมันลืมตามันตีสี่
มันแค่หลับตากับลืมตาเนี่ยมันเหมือนมันแป๊บเดียวเองนะคะใช่แต่มันหายไป2ชั่วโมงดิฉันหายไปไหนคะก็หลับไงไอ้ฉันก็ไปฟ้องท่านอาจารย์แบงค์บอกเนี่ยหนูอ่ะไม่ได้อะไรเลยหมดเสียใจมากเลยเนี่ยหนูว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเสียศูนย์เปล่าท่านอาจารย์บอกว่าไม่หรอกไม่ศูนย์หรอกได้ความเพียรได้ความเพียรได้ความพยายามท่านบอกได้หลับไปหลับไปหลับที่บ้านก็ได้ท่านอาจารย์ก็ต้องอย่าใจร้อนทำไปเรื่อยๆกรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียวนิพพานไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติครั้งเดียวมันก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆเดินจงกรมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเป็นปีนะครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านบรรลุตั้งอายุ60กว่าเคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่นไหมเคยผ่านๆแต่ไม่ได้ถึงขนาดตั้งใจอ่านมากช่วงอายุ60-70ท่านไปบำเพ็ญอยู่ที่เชียงใหม่คนเดียวนั่นแหละแต่ไปบรรลุที่เชียงใหม่หลวงปู่มั่นเหรอตอนอายุ60แล้ว60แล้วเหรอคะขนาดท่านบวชตั้งแต่เป็นเณรมาเลยอาสิทธิ์นี่ก็ท่านได้ตั้งแต่ท่านอายุยังน้อยค่ะก็ท่านได้หลายขั้นไงแต่ขั้นสูงสุดท่านไปได้ที่เชียงใหม่มันมีหลายขั้นขั้นสมาธิขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์มันมีหลายขั้นอย่างพระอนุนนี่ได้ขั้นโสดาบันต้อง20กว่าปีมั้งเพราะติดภารกิจรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่พอพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปปั๊บพระอานนท์ก็ไปปฏิบัติ3เดือนก็บรรลุได้เป็นพระอรหันต์ได้แต่ที่ติดมา25ปีเพราะไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่มัวแต่คอยรับใช้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายๆหรอกโยมเดินจงกรมแค่คืนเดียวก็จะให้เห็นผลเลยนี่มันเพียงแต่ได้เดือนก็ถือว่าได้ผลแล้วการได้ปฏิบัตินี่ก็ถือว่าเป็นผลอย่างหนึ่งแล้วอาจารย์นะที่ฉันถามมาหลายปีแล้วนะท่านก็ต้องไปเดินที่น่ากลัวเลยไปเดินในป่าช้าดูถ้าที่ไหนมันน่ากลัวมันไม่หลับหรอกกล้าไปไหมกล้าไปไหมไปหาป่าช้าไปนั่งในป่าช้าก็ไม่น่าจะน่ากลัวนะคะนั่นจะลองไปดูเลยมีสำนักบางแห่งเขามีที่เขามีศพให้นั่งเลยนั่งคู่กับศพเลยดิฉันเคยไปนั่งที่วัดท่านอาจารย์ฟ้าค่ะไปถึงมันมืดแล้วดิฉันก็คิดว่าไหนๆมาวัดภาวนาสักนิดนึงก็ยังดีถ้าอยู่ในกุฏิหลับแน่นอนดิฉันก็เลยมันนั่งมาเดินจงกรมที่ศาลาฉันดูเรื่องเขาตั้งศพอยู่นะเดินใหญ่เดินเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วทำไมมันดันกุก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 ถึงได้จุดเทียนถึงได้รู้อยู่ตรงนี้ทั้งโรงเลยแต่ศพมันไม่ขยับหรอกไอ้ที่ขยับมันก็ไม่ใช่เป็นศพหรอกต้องใช้จะเป็นแมวอยู่แถวนั้นถ้าศพขยับได้ก็ป่าสัจจันนะก็ต้องฝึกสติไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งนี่เราฝึกสติได้ตลอดเวลาเดินขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปมันจะติดนะคะท่านอาจารย์ถ้าเอามันอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปช่วยเราช่วยสิมันจะมีสติมันจะตื่นตลอดเวลามันจะไม่หลับเลยมันจะไม่เผลอมันจะไม่ลอยจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปแต่ก็มาเข้าห้องน้ำแบบน้ำล้างหน้าล้างตากับพุทโธพุทโธพุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารกับพุทโธพุทโธไปเรื่อยอย่าไปคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดพุทโธไปดีกว่าน้าคนเดียวเลยพาพี่มาด้วยแล้วพี่ผู้ชายนั่งอยู่ตรงนี้กับอาจารย์หลายรอบใช่ไหมหลายรอบแล้วที่ว่าประจำเดือนนี่ตรงกับวันไหนจัดวันไหนหรือว่า
อาทิตย์ที่สองของเดือนนะคะวันอาทิตย์ที่สองของเดือนของทุกเดือนตอนแรกเราจัดอาทิตย์ที่สามของเดือนพอดีอะไรสำนักลุงชินนะคะแกก็ตรงกันค่ะมันตรงกันแกก็บอกให้เลี่ยงหน่อยเราก็เลยยอมเลี่ยงมาอาทิตย์ที่สามแล้วเราก็เลยเจอพวกสงกรานต์สงกรานต์อาทิตย์ที่สองอยู่เรื่อยเลยบางทีก็แบบหาพระยากนะคะถ้าท่านอาจารย์ผ่านไปแถวนั้นอาทิตย์ที่สองก็เมตตาอีฉันก็นิมนต์น้อยเลยนะคะเลยไปบวชญาติโยมทางโน้นนะแล้วปกติมีญาติโยมไปกันเยอะไหมก็เป็นร้อยค่ะเป็นร้อยเลยถ้าไม่ค่อยมีก็แค่200แต่ถ้ามีบางทีก็400-500ก็มีแล้วบ้านรับคนได้ขนาดนั้นไหมก็เยอะค่ะที่กี่ไร่บ้านกี่ไร่เนี่ยที่มันไร่นิดเองไร่นิดแต่ก็เราก็อยู่กันแบบเกษียณนิดนึงเบียดกันนิดนึงแต่ก็ได้แต่ก็มองไม่เห็นกันนะคะแล้วรถจอดไปที่จอดที่ไหนตามถนนเนี่ยค่ะริมทางบริเวณซอยนั้นก็ตามที่จอดรถเยอะค่ะยังตอนหลวงตามาน่าจะ700ได้นะคะคือเก้าอี้เกี้ยงอะค่ะแล้วก็แถวนั้นยังมีที่ว่างเยอะแล้วเขาถมที่ไว้เจ้าของที่ก็ดีเหลือเกินว่าเออถ้าไงให้คนไปจอดทางนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือดีอะค่ะเราก็เลยได้เงินเพราะเราไม่ได้มีกำลังที่จะไปซื้อที่อะไรกว้างๆอะไรเงี้ยกะว่านิมนต์พระมาพ่อแม่จะได้ทำบุญอยู่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อติดนอนเตียงครูบาอาจารย์ก็เมตตาไปโปรดไปก็มีการไปถวายอาหารค่ะในดิฉันตอนนั้นหลวงปู่ดีไปที่สวนแสงธรรมฉันก็ไปนิมนต์ท่านบอกเนี่ยพี่ชายไม่กล้ามานิมนต์เพราะว่าเกรงใจหลวงปู่ฉันอยากให้พ่อได้บุญดิฉันก็เลยมารบกวนท่านท่านก็เมตตาไปจริงๆนะคะท่านไปแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยให้มาเบิ่งก็มาเบิ่งแล้วเด้อฉันก็เลยก็มาไปกราบขอบพระคุณท่านพ่อก็เลยได้จริงๆหลวงปู่เคยไปกับหลวงตามหาบัวแต่ฉันไม่ทราบว่าหลวงปู่มาก็เลยไม่ได้เตรียมที่ให้ท่านท่านง่ายๆเลยนะคะท่านก็ไปนั่งข้างๆกุฏิที่หลวงปู่ฟักค่ะเพราะหลวงปู่ฟักเอาไปอยู่ข้างนอกแล้วหลวงตาก็ไปพักในกุฏิของปู่ฟักค่ะหลวงตาท่านมาจากที่อื่นแล้วท่านคงเพลียท่านก็เลยจำวัดนิดแป๊บนึงนะคะแล้วก็ถึงได้รู้ว่าปู่ดีมานั่งอยู่ข้างๆปุ๋ยเอาเสือปูที่พื้นหูเราไม่รู้เรื่องเรายุ่งด้วยค่ะท่านอาจารย์คนก็เยอะด้วยตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยคือไม่ได้ดูแลพระไม่ทั่วหลวงตานั่งก็เคยมานอนที่ศาลานี้นะคะนอนเนี้ยนอนตรงนี้เลยคือพี่ชายนั่งเลยนะคะอ๋อไม่หรอกมันคนละวาระนะเป็นเดี๋ยวเล่าให้ฟังท่านก็ง่ายๆเดี๋ยวท่านจะมาพักสักคืนหนึ่งท่านที่มาที่ศาลาเนี่ยเอาพักที่ตรงนี้ก็เลยไปตรงนี้ไม่มียุงเลยเจ้าค่ะก็เอามุ้งอะไรมากางมุ้งเอาเสื่อมาปูน่าจะเย็นนะคะท่านไม่ต้องการให้ไปจัดกุฏิให้ยุ่งยากพระป่าท่านง่ายท่านอยู่ง่ายกินง่ายไม่เรื่องมากไม่ต้องมีไม่ต้องมีพรมไม่ต้องมีอะไรชามอะไรถ้วยชามอะไรต่างๆแต่อีฉันแยกนะคะถ้วยเช้าคือถ้วยเช้าปานะก็แยกต่างหากหลวงปู่อ้มสอนไว้อะค่ะแต่อีฉันก็เคยตาลบกับท่านว่าองค์ที่สอนน่ะไม่ค่อยมาอีฉันก็เลยแบบคือเราจะเคร่งว่าห้ามเอามาปนเด็ดขาดนะก็เลยเหมือนกับหงุดหงิดนะคะท่านก็บอกว่าเอ้าก็อย่าไปหงุดหงิดอย่างนั้นก็คือให้รู้เท่านั้นเองว่าแย่แต่ว่าถ้ามันพลาดหน่อยก็ไม่เป็นไรจริงๆมันอยู่ที่ใจมากเลยนะคะท่านอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันก็ออกมาจากใจเราทั้งนั้นใช่ค่ะท่านอาจารย์เราจึงต้องคอยมีความระมัดระวังเพราะความระมัดระวังมันเป็นสติเป็นปัญญาใช่ค่ะที่ครูบาอาจารย์สอนให้ระมัดระวังให้ทำอะไรเป็นการสอนให้มีสติให้มีปัญญาเพราะเวลาเราระมัดระวังเราก็ต้องคอยดูว่าเรากำลังทำอะไรทำถูกหรือทำไม่ถูกอันนี้ก็เป็นปัญญารู้ผิดรู้ถูกนี่ก็เรียกว่าปัญญารู้ว่ากำลังทำอะไรก็เรียกว่าสติมันต้องมีสติมีทั้งปัญญาครูบาอาจารย์นั่นจะสอนเนี่ยกับลูกวัดป่านี่ท่านจะคอยสอน
ให้มีความระมัดระวังเวลาทำภารกิจอะไรต่างๆไม่ได้ทำแบบกระโตกกระตากเสียงก็ทึกคึกโครมทำอะไรเงียบไม่ให้มีเสียงดังใช่ไหมการที่ทำให้เสียงทำอะไรให้มันเงียบกับทำให้เสียงดังนี่อันไหนมันง่ายกว่ากันทำให้เสียงดังมันง่ายกว่าแสดงว่าทำแบบไม่มีสติทำยังไงก็ได้แต่ถ้าจะทำให้มันเงียบนี่มันต้องระวังเวลาขบเวลาฉันนี่โออยู่กับท่านนี่ท่านต้องเงียบขนาดเคี้ยวนี่ไม่ให้ดังเสียงดังเลยการไปเคี้ยวของกรอบๆเขานี่ไม่กล้าเคี้ยวเลยเกี่ยวสักสองสามคำนี่ท่านได้ยินท่านมองหน้ามาพระพุทธเจ้านี่เหมือนกับสอนให้พระมีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกับเจ้าชายนะท่านอาจารย์สุภาพเรียบร้อยมากพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสง่างามมากท่านเป็นเจ้าชายสอนให้พระเป็นบุคคลที่น่าเคารพเลื่อมใสคือนอกจากมีศีลแล้วก็ต้องมีจริยวัดที่สวยงามไม่ใช่เป็นคนธรรมดาการเป็นพระจึงไม่ใช่ของง่ายมันก่อนมีคนถามว่าพอบวชปั๊บแล้วขอไปอยู่คนเดียวเองตามลำพังได้ไหมบอกไม่ได้หรอกเราบวชเพียงแต่โกนหัวนุ่งขาวห่มขาวแต่สันดานนิสัยเรามันยังเป็นลิงอยู่เราต้องไปฝึกอยู่กับครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าถึงสั่งให้พระใหม่บวชใหม่นี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย 5,000 ษาไปอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะยังไม่รู้วิถีชีวิตของพระว่าท่านกินท่านอยู่ท่านทำอะไรแบบไหนแต่กิเลสมันชอบเป็นใหญ่เป็นโตถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์มันจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นเนรถ้าไปอยู่คนเดียวก็จะเป็นหัวหน้าเสียงเมื่อกี้นี้ก็ดีอยู่นี่เปิดดังอีกหน่อยเมื่อกี้ไปลดมันดังนั้นการทำอะไรเนี่ยต้องทำอย่างระมัดระวังให้รู้อยู่ทุกขณะว่ากำลังทำอะไรเช็ดช่วยเช็ดชามเนี่ยเวลาวางช้อนวางอะไรต้องไม่มีเสียงไม่ใช่เช็ดช้อนแล้ววางตึ้งเช็ดช้อนแล้ววางตึ้งเช็ดเสร็จก็วางเบาๆวางเบาๆไม่มีเสียงแสดงว่ามีสติทำนี้แบบมีสติทำถ้าทำแล้วไอ้นั่นก็หล่นไอ้นี่ก็ดังแสดงว่าทำแบบไม่มีสติบางทีทำไปแล้วก็คุยกันด้วยยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งไม่มีสติใหญ่ถ้าปฏิบัติในเวลามาทำงานร่วมกันนี่ฉันไม่คุยกันต่างคนต่างมีหน้าที่ทำของตนเองดูตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังกวาดก็กวาดกันไปถูก็ถูกันไปไม่คุยกันชาวบ้านไม่รู้คิดว่าพระโกรธกันไม่คุยกันถามว่าพระทำไมเขาถึงไม่คุยกันเลยไม่ทักทายกันเลยโกรธกันหรือเปล่าไม่หรอกพระเขามีสติเขาคอยเฝ้าดูงานที่เขากำลังทำอยู่ถ้าเขาคุยกันเขาก็คุยกันแบบมีสติเขาก็ไม่ตะโกนวกวากเรียกกันเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ค่อยคุยกันไม่ใช่อยู่ตรงนี้คนนั้นอยู่ตรงนู้นตะโกนเอ้ยทำอย่างงู้นนี่ทำนี่แหละจริยวัตรของพระไม่เหมือนกับของโยมถ้าไม่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นเรื่องแบบใหญ่โตทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่มันก็เป็นความสวยงามแล้วก็เป็นการเจริญสติเจริญปัญญาสำหรับคนที่ยังไม่มีสติไม่มีปัญญานี่มันก็สำคัญยิ่งอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ยิ่งระมัดระวังใหญ่เพราะถ้าทำอะไรไม่ดีไม่ถูกท่านก็ใส่เลยท่านก็เตือนเลยพอเวลาฉันที่วัดป่ามั่นตานี่เวลาอยู่ต่อหน้าหลวงตานี่ทุกคนนี่เครียดกันหมดทุกคนระวังตัวส
ั่งอะไรนี่ต้องคอยฟังให้ชัดท่านตักท่านเอาอาหารที่เขาถวายให้ท่านเสร็จท่านก็จะให้พระเอาไปตักใส่บาตรพระนั่นบางทีท่านก็บอกให้พระไปใส่องค์นี้กลับมาทางนี้องค์นี้บอกให้ใส่มาทางนี้ถ้าสั่งแล้วไม่ทําตามท่านดูเดี๋ยวท่านใส่ละเมื่อกี้บอกให้ทำนี้ทำไมไม่ทำแสดงว่าไม่มีสติไม่มีสตังค์เลยนั่นแหละนี่คือการฝึกจิตฝึกเรื่องสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วทำอย่างอื่นเกิดไม่ได้ต้องมีสติคนไม่มีสตินี่ทำอะไรไม่ได้คนไม่มีสติคืออะไรคนตายคนนอนหลับคนเมาเหล้าคนบ้าคนเสียสติคนบ้าพวกนี้เขาไม่มีสติกันเขาถึงไม่สามารถทำสิ่งที่คนมีสติทำได้งานที่ละเอียดนี่สติต้องมีมากขึ้นงานหยาบนี่สติน้อยพวกคนที่ใช้แรงงานกรรมกรนี่ไม่ต้องใช้สติมากแต่คนที่ต้องทำงานแบบเป็นช่างเป็นอะไรนี่ต้องใช้สติมากกว่าเพราะว่าความละเอียดของงานมันมีมากกว่าต้องใช้สติใช้ปัญญามากกว่ากันคนที่เรียนหนังสือเก่งหรือไม่เก่งก็อยู่ที่สติถ้าสติไม่ดีเวลาอาจารย์สอนก็ฟังไม่ได้ฟังมัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าไม่มีสตินะพอเวลาสอบก็สอบไม่ได้ทำการบ้านก็ทำไม่เป็นเพราะไม่เข้าใจแต่ถ้าเวลาครูสอนมีสติคอยตั้งใจฟังก็จะรู้ว่าครูกำลังสอนอะไรพอไปทำการบ้านก็ทำได้พอไปสอบก็สอบได้คะแนนดีเนี่ยคนเราที่เรียนเก่งไม่เรียนเก่งก็อยู่ที่สติเนี่ยมีสตินี่จะเรียนเก่งถ้าไม่มีสติจะเรียนไม่เก่งแล้วก่อนที่จะเรียนสูงก็ไม่สูงก็อยู่ที่สติบางคนเรียนแค่ม.6 ก็ไม่ไหวละหมดกำลังละไม่อยากจะเรียนละบางคนก็ไปต่อปริญญาตรีได้บางคนก็ต่อปริญญาโทบางคนก็ต่อถึงปริญญาเอกได้อยู่ที่กำลังของสติที่จะคอยควบคุมใจให้ตั้งใจเรียนหนังสือถ้าไม่มีกำลังก็เรียนไม่ได้บางคนพอจบปริญญาตรีพอแล้วอยากจะปล่อยใจให้มันไปเที่ยวแล้วให้มันไปเล่นเพราะเวลาเรียนนี่มันต้องคอยควบคุมบังคับใจให้เรียนให้ศึกษาให้จดให้จำมันก็เป็นการควบคุมใจใจมันมีกิเลสที่ไม่ชอบไม่ควบคุมกิเลสมันชอบไปเที่ยวไปอะไรตามความอยากของมันชอบไปหารูปเสียงกลิ่นรสชอบไปทำอะไรที่สนุกสนานเฮฮาแต่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีรายได้คนเรามันต้องมีรายได้เพราะเรามีรายจ่ายกันร่างกายของเรานี่มันต้องให้เราจ่ายเลี้ยงมันต้องมีปัจจัย4ต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคเป็นรายจ่ายทั้งนั้นแล้วถ้าเราไม่มีรายได้เราก็จะเดือดร้อนอาจจะกลายเป็นมิจฉาชีพไปเมื่อไม่สามารถหาทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตก็ต้องใช้วิชาชีพแล้วค้าขายผิดกฎหมายค้ายาเสพติดหรือช่อโกงลักขโมยเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการไม่มีสติสติมีน้อยคนสติมีน้อยจิตใจจะไหลลงต่ำได้ง่ายคนที่มีสตินี่จะไม่ไหลลงต่ำเพราะจะรู้จะคอยควบคุมคอยดูใจอยู่ตลอดเวลาพอจะไปทำบาปก็ไม่ทำละคนที่มีสติก็จะรู้นะทำไม่ได้
่แต่คนที่ไม่มีสตินี่พอจะทำบาปก็ทำเลยโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นการฝึกสตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญมีคุณมีประโยชน์มากสติเป็นกุญแจสำคัญของการเจริญธรรมอื่นเช่นสมาธิปัญญาศีลการทำบุญทำทานก็ต้องมีสติคนกินเมาคนกินเหล้าเมาแล้วไม่มีสติก็ไปทำบุญไม่ได้คนเสียสติก็ไปทำบุญไม่ได้คนนอนดึกตื่นสายก็ไปทำบุญไม่ได้ไม่มีสตินอนคนที่จะไปทำบุญนี่ต้องมีสติถึงเวลาก็ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาถึงเวลาต้องไปทำบุญแล้วต้องรีบตื่นขึ้นมา รักษาศีลก็ต้องมีสติต้องรู้ว่าตอนนี้เรากำลังพูดปดหรือไม่พูดปดเรากำลังเอาของของเหนื่อยเข้ามาหรือว่าเป็นของของเราเราไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของคนอื่นเขาหรือเปล่าเราตบยุงหรือเปล่าเนี่ยมันจะยุงมาเกาะปั๊บตบปุ๊บเลยเนี่ยแบบไม่มีสติอัตโนมัติถ้ามีสติก็เพียงแต่ไล่มันไปมือถูไล่มันไปถ้ามีสติก็ปุ๊บเลยตบพัวเลยเนี่ยรักษาศีลไม่ได้ก็เพราะไม่มีสติถ้ามีสติมันจะรักษาได้พอจะไปเปิดขวดเหล้าก็รู้ว่ากำลังไปเปิดขวดเหล้านะก็หยุดทำไม่ได้รักษาศีลอยู่ยิ่งรักษาศีลแต่ก็ยิ่งต้องมีสติมากขึ้นอีกเดี๋ยวจะกินข้าวหลังเที่ยงวันก็กินไม่ได้แล้วเคยกินอยู่เรื่อยบางทีกินข้าวเที่ยงเสร็จเดี๋ยวบ่ายยังไม่ถึงเย็นก็อยากกินอีกแล้วก็หาอะไรคว้าอะไรมากินก่อนถ้ามีสติก็กินไม่ได้หยุดมันถ้าไม่มีสติก็รักษาศีลไม่ได้นั่งสมาธิถ้าไม่มีสติก็นั่งไม่ได้นั่งแล้วใจก็คิดฟุ้งซ่านไม่งั้นก็หลับนั่งแล้วก็หลับสับประงกหลับไปไม่ได้ผลเวลานั่งในใจต้องไม่คิดอะไรใจต้องอยู่กับงานของการภาวนาจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปจะอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปถ้าอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็สงบได้หรือถ้าอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็สงบได้แต่ถ้าอยู่กับพุทโธได้สองสามคำแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีกว่าจะกลับมาหาพุทโธก็หลายนาทีบางทีก็ไม่อยากจะนั่งนะพอคิดมากแล้วมันคิดอยากจะลุกไปทำนู่นทำนี่ขึ้นมาก็เลยนั่งไม่ได้แต่ถ้ามีสติอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็จะนั่งไปได้นานเพราะไม่มีอะไรมาดึงให้มันไปทำอะไรต่างๆใจไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยไม่มีความอยากที่จะไปทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ก็จะนั่งไปได้เรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้ปัญญาก็ต้องมีสติพิจารณาอะไรก็ต้องมีสติรู้ว่ากำลังพิจารณาเรื่องอะไรอยู่ไม่ใช่พิจารณาปั๊บเดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องอื่นนะต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องพิจารณาร่างกายก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเป็นอาการ32ไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ทั้งร่างกายนี้ค้นหาดูก็มีแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลว
น้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเนี่ยในร่างกายมีอาการ32ตัวเราไม่มีตัวเราหน้าตาเป็นยังไงตัวเราอยู่ตรงไหนมันไม่มีตัวเราคือใครตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดเราคิดถึงมีเราขึ้นมาพอคิดว่ามีเราก็มีเราขึ้นมาพอหยุดคิดเราก็หายไปเรามาจากความคิดเราไม่ได้อยู่ในร่างกายค้นหาดูซิว่าเราอยู่ตรงไหนสมัยนี้คนก็มีการเปลี่ยนอวัยวะมีข่าวมีฝรั่งนี่ลูกชายตายแล้วก็มีคนแก่ต้องการหัวใจอันนี้เขาเลือดเขาตรงกันเปลี่ยนได้เขาก็เลยเอาหัวใจของลูกชายของคนตายคนที่ตายเนี่ยเป็นลูกชายไปใส่ที่คนแก่แล้วพ่อแม่เขาก็ไปฟังหัวใจลูกเขาเต้นที่คนแก่คนนี้แล้วบอกลูกฉันยังอยู่ในนี้อยู่เขายังคิดว่าหัวใจนี่คือลูกของเขาหัวใจมันยังเต้นอยู่แต่ไม่ได้เต้นอยู่ในร่างกายของลูกชายแล้วย้ายไปเต้นอยู่ในร่างชายในร่างกายของคนแก่ที่หัวใจของเขาหัวใจเก่าเขาเสียแล้วแล้วเขาก็ไปฟังหัวใจเต้นที่หน้าอกของคนแก่นี่แล้วก็หมอกำลังฟังหัวใจของลูกเขาเขาคิดว่าลูกของเขาตอนนี้อยู่ในร่างกายของคนนี้จริงลูกเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลูกเขาเป็นดวงวิญญาณเขาก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วเดี๋ยวต่อมาเขาก็จะได้ร่างกายอันใหม่ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ใจเรานี่เป็นคนขับเราหาตัวเราเจอไหมในรถยนต์เนี่ยเราขับรถเราคิดว่าเราเป็นรถยนต์เนี่ยแล้วเราหาตัวเราหรือว่าในรถยนต์นี้มีตัวเราตรงไหนอยู่ที่ล้ออยู่ที่พวงมาลัยอยู่ที่ลูกสูบอยู่ที่เครื่องยนต์อยู่ตรงไหนไม่มีตัวคนขับไม่ได้อยู่ในรถยนต์ตัวคนขับขึ้นมานั่งในรถแล้วก็ขับไปใจนี้ก็เหมือนกับตัวคนขับร่างกายนี่มาเกาะติดกับร่างกายอันนี้ใจส่งกระแสมาเกาะที่ร่างกายกระแสใจกระแสจิตเรียกว่ากระแสวิญญาณทั้งห้าคือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายพอมาเกาะปั๊บก็รับสัญญาณจากร่างกายไปพอมีรูปใจก็ได้เห็นรูปตาก็จะส่งรูปผ่านทางตาเข้าไปให้ทางใจอีกทีนึงแต่ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่อีกที่หนึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายอยู่ในโลกธาตุแต่ใจอยู่ในโลกทิพย์เหมือนตอนนี้ญาติโยมที่กำลังติดตามถ่ายทอดสดนี่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เห็นเหตุการณ์ที่นี่ได้ยินเสียงจากที่นี่แต่คนที่ติดตามดูนี่อยู่ที่อเมริกาก็มีอยู่ที่ฝรั่งเศสก็มีอยู่ที่กรุงเทพก็มีอยู่ทั่วไปหมดเนี่ยวันนี้มีคนมาดู300กว่าคนไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่เหมือนกับเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาเห็นอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ตรงนี้เห็นเขาได้ยินอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ตรงนี้ได้ยินแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้โดนด้วยถ้าเกิดระเบิดตูมขึ้นมาตรงนี้คนตรงนี้ตายหมดแต่คนดูเขาไม่ได้ตายไปกับสถานที่นี้จิตก็เหมือนกับคนดูเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างกายเพียงแต่ร่างกายนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปไปถ่ายเอาภาพแล้วส่งไปให้คนดูดูอีกที่หนึ่งที่ฝรั่งเศสนู่นเวลาคนดูเป็นอะไรตายไป
คนที่ฝรั่งเศสไม่ได้ตายไปด้วยเข้าใจไหมเนี่ยเวลาร่างกายนี้ตายไปใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันก็เลยไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจมันอยู่ในโลกทิพย์ในโลกทิพย์ใจของพวกเราทุกคนไม่ได้อยู่ตรงนี้ใจของพวกเราอยู่ในโลกทิพย์กันเพียงแต่ว่าเราส่งกระแสใจมารับรู้ส่งกระแสใจมาเกาะที่ตามารับภาพมาเกาะที่จมูกเกาะที่ลิ้นเกาะที่หูเกาะที่ร่างกายพออะไรมาแตะร่างกายเราก็รู้เลยมีของแข็งของนุ่มมีความร้อนความเย็นมาแตะที่ร่างกายเราถึงแม้จะไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราก็รู้ได้เหมือนกับคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยพอเราพูดอะไรปั๊บคนที่บ้านก็ได้ยินคนที่อยู่ทางบ้านคนที่เขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เขาก็ได้ยินเขาก็ได้เห็นเหมือนกันงั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายท่านเรียกว่าใจถึงไม่ตายไปกับร่างกายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอร่างกายตายไปกระแสการติดต่อก็ขาดตามันไม่ส่งภาพไปแล้วเห็นไหมตามันไม่ทำงานหูไม่ทำงานอะไรไม่ทำงานหมดเหมือนกับเครื่องนี้พอปิดเครื่องปั๊บก็ไม่รับภาพไม่รับเสียงอะไรคนที่อยู่ทางบ้านก็ดูไม่ได้คนที่อยู่ทางบ้านก็ต้องไปทำอย่างอื่นใจพอไม่มีร่างกายก็ต้องไปทำอย่างอื่นก็ทำแบบตอนที่นอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับใจทำอะไรรู้ไหมใจก็ฝันเนี่ยใช่ไหมใจไม่ใช้ร่างกายไม่ได้ดังนั้นร่างกายปิดเครื่องชั่วคราวพักผ่อนเวลาที่เรานอนหลับก็เหมือนปิดเครื่องโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์ไม่ได้เมื่อใช้โทรศัพท์ไม่ได้ก็จะคุยกับใครก็ต้องเดินไปคุยกับเขาอันนี้ก็เหมือนกันพอไม่มีร่างกายพอร่างกายพักผ่อนใจก็ไปฝันเลยฝันดีก็ไปสวรรค์ฝันไม่ดีก็ไปนรกเนี่ยได้อะไรทำให้เราฝันดีฝันไม่ดีก็เวลาเราทำบุญเราฝันดีเพราะเราทำแต่สิ่งที่ดีเวลาเราทำอะไรไว้มันก็จะอัดเทปไว้ในใจเราพอนอนหลับมันก็เปิดเทปให้เราดูเวลาเราทำบาปมันก็จะอัดเทปไว้พอเวลานอนหลับมันก็จะเปิดเทปมาให้เราดูมันก็จะให้เราดูเรื่องที่ไม่ดีเวลาเราทำบุญมันก็จะให้เราดูเรื่องที่ดีนี่คือใจที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายเพียงแต่ว่ามีกระแสวิญญาณมาเชื่อมกันเพื่อมารับข้อมูลต่างๆผ่านทางร่างกายรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับอะไรต่างๆแล้วพอรับแล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขมีความทุกข์กับรูปเสียงที่ได้รับเหมือนคนทางบ้านเนี่ยถ้าได้เห็นได้ยินเสียงที่ดีก็มีความสุขถ้าได้ยินเสียงไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือร่างกายกับใจเป็นสองคนใจนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างมันก็เลยไม่เกิดไม่ดับมันไม่มีการตายเพราะว่ามันไม่มีส่วนประกอบเหมือนกับร่างกายร่างกายเป็นสังขารเป็นสุมีเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวดินน้ำลมไฟมันก็บอกว่าจะบายบายดินมันก็อยากจะกลับไปหาดินน้ำก็จะกลับไปหาน้ำลมก็จะกลับไปหาลมไฟก็จะกลับไปหาไฟตอนนั้นก็เรียกธาตุสี่ก็แยกออกจากร่างกายไปร่างกายก็หายไปนี่คือเรื่องของร่างกายที่เราต้องพิจารณาให้เข้าใจให้เรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ของเราเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะบายบายเราไปห้ามมันไม่ได้เวลามันจะแยกทางกันเวลาดินน้ำลมไฟในร่างกายมันจะไปกันคนละทิศละทางเราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเจ็บเราก็ห้ามมันไม่ได้เวลาไม่สบายแต่เราไม่ต้องไปไม่สบายกับมันเพราะเราสบายเราไม่ได้เป็นอะไรใจไม่ได้เป็นอะไร
เหมือนกับเจ้าของโทรศัพท์ไม่ได้เป็นอะไรกับเจ้าโทรศัพท์โทรศัพท์เสียก็ช่างเหมือนอะไรก็ไปซ่อมทำไมเจ้าของโทรศัพท์ต้องมาหงุดหงิดด้วยหงุดหงิดเพราะว่าใช้มันไม่ได้อยากจะใช้มันแล้วใช้ไม่ได้ก็เลยไม่แฮปปี้ต้องเอาไปซ่อมหรือต้องไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ถึงจะแฮปปี้แต่ถ้าเราไม่ใช้มันเราก็ไม่เดือดร้อนมันจะเสียไม่เสียเราก็แฮปปี้ได้ตลอดเวลาเพราะเราไม่ต้องใช้มันตอนนี้เรามาใช้ร่างกายเราก็เลยไม่แฮปปี้เวลามันไม่สบายถ้าเราไม่ต้องใช้มันเราก็เฉยๆเราก็ไปฝันเราก็ไปเที่ยวในฝันได้ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้เวลานอนหลับเห็นไหมเราไม่เห็นบ่นว่าไม่แฮปปี้เลยมึงหลับก็หลับไปกูก็ไปของกูได้กูก็ไปเที่ยวได้เพียงแต่ว่าไปเที่ยวตามบุญตามบาปเท่านั้นเองถ้าทำบาปก็ฝันร้ายฝันว่าไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆเจอภัยอันตรายต่างๆถ้าฝันดีก็เจอแต่ถ้าทำบุญก็จะฝันดีฝันว่าโอ้ได้เจอคนดีได้เจอสิ่งที่ดีได้ทำอะไรดีๆอะไรต่างๆเนี่ยเวลาตายไปมันจะไปฝันก่อนฝันจนกว่ามันจะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายออกมาพอคลอดออกมาจากท้องก็ตื่นขึ้นมานี่คือการเปลี่ยนร่างกายของพวกเราพอร่างกายเก่าเสียแล้วทำไงก็ตายมันก็หยุดใจก็ไปฝันเหมือนนอนหลับไปเวลาตายก็เหมือนนอนหลับดีๆนี่เองแล้วก็ไปฝันดีฝันร้ายแล้วแต่บุญแต่บาปที่เราทำไว้พอฝันจนกระทั่งหมดแรงฝันแล้วหมดกำลังของบุญของบาปแล้วก็ไปได้ร่างกายในท้องแม่ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วอยู่ในท้องแม่9เดือนหรือถ้าเป็นหมาก็อาจจะ3เดือนหรือ1เดือนก็แล้วแต่แล้วพอคลอดออกมาก็ตื่นลืมตาหรือตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายอันใหม่ตอนนี้เป็นฝรั่งเศสคราวหน้าอาจจะเป็นจีนก็ได้ตื่นขึ้นมาหรืออาจจะเป็นไทยก็ได้เพราะชอบคนไทยชอบมาอยู่เมืองไทยเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเกิดอาจจะมาเกิดเป็นคนไทยก็ได้นี่แหละคือเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมีเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เวลาตายก็เหมือนนอนหลับแล้วช่วงที่นอนรับร่างกายใหม่ก็ฝันไปฝันไปจนกว่าจะหมดแรงของบุญของบาปแล้วก็ไปได้ร่างกายอันใหม่แล้วพอคลอดออกมาก็ลืมตาขึ้นมาได้ร่างกายอันใหม่แต่ก็จำไม่ได้ร่างกายอันใหม่ว่าเป็นใครแล้วลืมไปแล้วเพราะบางทีมันนานกว่าจะมาได้เกิดอีกทีนึงมันไม่ใช่เหมือนกับนอนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นบางทีนอนคืนนี้อีกร้อยปีก็ตื่นขึ้นมาใหม่ได้ร่างกายอันใหม่เลยจำร่างกายอันเก่าไม่ได้แล้วตอนเกิดมาใหม่ๆก็ไม่รู้เรียนสาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องอีกเราก็เลยจำไม่ได้ว่าร่างกายของเราอันเก่าเป็นอะไรนี่คือพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อให้เราปล่อยวางแล้วให้เราอย่าทำบาปให้เราทำบุญถ้าเราอยากจะนอนหลับฝันดีตายแล้วฝันดีก็ทำบุญอย่าทำบาปถ้าตายแล้วฝันร้ายก็ทำบาปไปแล้วเดี๋ยวพอเกิดใหม่ก็ได้ร่างกายอันใหม่ถ้าไม่อยากกลับมาเกิดก็อย่าไปใช้ร่างกายให้อยู่เฉยๆอย่างที่สอนให้อยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีอะไรไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าไม่ต้องใช้ร่างกายก็ต่อไปเวลาร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เพราะไม่ต้องการร่างกายอันใหม่แล้วเพราะไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วถ้ายังใช้ร่างกายอยู่เดี๋ยวตายไปก็ต้องไปเอาร่างกายอันใหม่เหมือนถ้ายังใช้โทรศัพท์ดีอยู่เนี่ยพออันนี้เสียต้องไปซื้อใหม่หรือเปล่าใช่ไหมซื้อใช่ไหมเพราะยังต้องใช้มันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ต้องใช้มันแล้วคุณจะไปซื้อใหม่ไหมนั่นแหละเหมือนกันร่างกายก็เหมือนโทรศัพท์เนี่ยถ้าเราเลิกใช้มันเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่แล้วไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่
ตอนนี้เรายังใช้ร่างกายเพราะเรายังอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะนอนกับแฟนก็ต้องมีร่างกายถ้าเราเลิกเรื่องเหล่านี้ได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายถ้าเราเลิกใช้โทรศัพท์ได้ไม่ต้องติดต่อกับใครมีไว้ทำไมเกะกะเปล่าๆยุ่งยากเปล่าๆมีแล้วต้องคอยชาร์จแบตเตอรี่ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ถ้าไม่ใช้มันก็สบายร่างกายนี้ก็มันก็มีแล้วก็ต้องเลี้ยงมันต้องหาข้าวให้มันกินต้องหาน้ำให้มันดื่มต้องหายใจหาลมหายใจให้มันแล้วยังต้องอาบน้ำให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันถ้าไม่มีร่างกายก็สบายนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยแต่เราหลงเรายังอยากใช้ร่างกายอยู่มันก็เลยต้องมีร่างกายพอมีแล้วก็ต้องมาทุกข์เนี่ยมาต่อสู้มาหากินทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วพอร่างกายมีกำลังก็พามันไปให้มันพาเราไปเที่ยวเราอยากจะไปเที่ยวไหนก็สั่งมันให้ไปที่เมืองไทยไปที่ฝรั่งเศสมันก็ไปอยากจะกินอะไรก็สั่งมันให้ไปหามากินถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาทำมาหากินไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเวลาแก่ดีไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยดีไหมเนี่ยดูพ่อแม่ที่เลี้ยงตอนแก่นี่เป็นยังไงลำบากไหมตัวเขาก็ลำบากตัวเราก็ลำบากนี่แหละคือเรื่องของร่างกายพิจารณาที่เรามีร่างกายเพราะเรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีกามตัณหาเรามาหัดถือศีลแปดกันมาเลิกใช้ร่างกายถ้าถือศีลแปดก็ไม่ใช้ร่างกายไปเที่ยวละไม่ใช้ร่างกายไปดูหนังฟังเพลงไม่ใช้ร่างกายไปร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ใช้ร่างกายไปกินอาหารต่างๆกินก็กินหนเดียวกินครั้งเดียวก็พอถ้าเราถือศีลแปดได้ต่อไปเราก็เลิกใช้ร่างกายได้เมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายเหมือนตอนนี้ลองเลิกใช้โทรศัพท์ดูลองเลิกติดต่อกับคนเมื่อไม่ติดต่อใครแล้วใช้โทรศัพท์ไปทำไมถ้าสบายไม่ต้องมาคอยชาร์จแบตมันเสียมันหายไปก็ไม่ต้องมาซื้อเครื่องใหม่มานี่ก็ต้องคอยดูแลคอยดูว่าอยู่ตรงไหนวางไว้ตรงไหนลืมหรือเปล่าเดี๋ยวลืมชาร์จแบตเดี๋ยวต้องชาร์จแบตนะคือร่างกายเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องเหมือนรถยนต์คันหนึ่งถ้าเราไม่ไปไหนมาไหนแล้วรถยนต์ก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรงั้นเรามาหยุดความอยากกันนะพิจารณาปัญญาเพื่อให้เราหยุดความอยากเมื่อเราหยุดความอยากแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรอย่างที่เราทำกันนี้ทำแล้วได้อะไรทำแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วสิ่งที่คุณทำมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้หายไปไหนหมดนะไปเที่ยวที่ไหนเคยกินอะไรเคยดื่มอะไรเดี๋ยวนี้หายไปไหนหมดละก็เป็นแค่ความจำนะแล้วทำวันนี้มันก็เหมือนกันทำวันนี้เดี๋ยวมันก็หมดไปทำพรุ่งนี้มันก็หมดไปแล้วทำไปทำไมให้เหนื่อยมาแล้วทำแล้วมันอิ่มมันพอไหมไม่พอทำแล้วก็อยากจะทำอีกถ้าไม่ได้ทำก็ทุกข์อีกแต่ถ้าไม่มีความอยากทำแล้วมันก็สบายไม่ต้องทุกข์กับอะไรนี่แหละคือเรื่องที่เราไม่ค่อยรู้กันต้องมาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็จะสอนเราว่าเรากำลังถูกหลอกให้เหนื่อยเนี่ยหลอกให้อยากหลอกให้ติดยาเสพติดเข้าใจไหมยาเสพติดมันดีไหมเวลาเสพแล้วมันติดพอมันไม่ได้เสพมันทุกข์ไหมแล้ว
ถ้าไม่หยุดเสพมันก็ตายเสพมากๆเดี๋ยวมันก็ตายอันนี้ก็เหมือนกันอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีอะไรให้ทำต้องมีอะไรให้ดูต้องมีอะไรให้ฟังไม่งั้นเราจะทุกข์ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมต้องทำอยู่เรื่อยๆทำไปจนวันตายทำไปจนวันที่ทำไม่ได้พอไม่ได้ทำก็ทุกข์อีกเวลาแก่ไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ทุกข์อีกต่อไปต้องอยู่บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้ทำไมไม่เป็นคนแก่ซะตั้งแต่บัดนี้ไปเลยอาจเป็นคนแก่ซะเดี๋ยวนี้อาจเป็นคนตายซะเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าจะได้สบายถ้าเราเป็นคนแก่ได้เป็นคนตายได้เราก็จะไม่ทุกข์เป็นคนเจ็บได้เป็นคนแก่ได้เป็นคนตายได้เราก็สบายที่มันไม่สบายเพราะมันอยากทำถ้าเราไม่อยากทำอะไรแล้วเวลาแก่ก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่อยากทำอะไรอยากจะอยู่เฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากจะทำอะไรทำไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเวลาตายไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนมาหัดแก่มาหัดเจ็บมาหัดตายกันด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้เฉยๆให้นั่งอยู่เฉยๆรักษาศีล8ไปแล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับเงินทองไม่มีเงินทองไม่ไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนก็อยู่บ้านไปไม่มีเงินทองกินข้าวก็ปล่อยมันอดไปเดี๋ยวมันก็ตายกินก็ตายไม่กินก็ตายอยู่ดีตายอ้วนก็ตายผอมมันก็เท่านั้นแหละถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันคนมีกินก็ตายอ้วนคนไม่มีกินก็ตายผอมนี่คือสิ่งที่เราจะควรจะมาพิจารณากันเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับเราถ้าเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติได้เราจะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจเราจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีจะเป็นหรือจะตายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจตอนนี้ใจหลงมาเป็นร่างกายก็เลยเดือดร้อนแทนร่างกายไปใจยังต้องใช้ร่างกายอยู่ก็เลยเดือดร้อนเวลาไม่มีร่างกายจะใช้ถ้าเลิกใช้ร่างกายได้แล้วก็สบายจบคิดว่าจะให้พรนะจบนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังบ้านสันติธรรมอยู่ตรงไหนเนี่ยหนองแขมเจ้าค่ะไม่ไกลค่ะถนนอะไรเพชรเกษม77ก็เข้าได้เจ้าค่ะตอนในซอยอยู่ในซอยเนี่ยเจ้าค่ะซอย73เจ้าค่ะหรือซอย75ซอย75ก็เข้าได้แต่ว่ามันยึดยักหน่อยแต่บ้านเราอยู่ซอย73ใช่ค่ะหรือ75 73มันอยู่ตรงซอย73แล้วมันก็ไปทะลุซอย77ได้มันเข้าซอย73แล้วมันก็ไปออกซอย77ได้ใช่แต่เลขบ้านนี่อยู่ในซอย73ใช่ไหม77 77แต่77ไม่มีทางเข้ามีค่ะอาจารย์จะเข้าทางนั้นก็ได้ถ้าอาจารย์จะไม่ตาไปเมื่อไหร่ก็อ๋อไม่ไปหรอกเผื่อใครสนใจจะได้หลอกให้เข้าไปแต่เราไม่ไปหรอก
าจารย์ให้เบอร์บ้านสันติธรรมไว้ได้ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวคนตันก็บอกได้ตอนนี้คนที่เขาติดตามทางบ้านเขาเบอร์ท่านอาจารย์ผ่านไปทางนั้นเออหมายเลขเท่าไหร่081ค่ะอันนี้เบอร์10เองนะเจ้าไม่ใช่หมายถึงเลขบ้านอะเลขบ้านเหรอคะคงไม่ออกงวดนี้มั้งคะไม่เผื่อคนก็อยากจะไปทำบุญเนี่ยทุกต้นเดือนอาทิตย์ที่สองต้นเดือนใช่ไหมค่ะอาทิตย์ที่สองต้นเดือนบ้านสันติธรรมบ้านสันติธรรมซอยเจ็ดสิบเจ็ดจำเลขบ้านไม่ได้ไว้ก็ได้ค่ะ081ค่ะ372 4476ค่ะบ้านสันติธรรมค่ะจำบ้านเลขบ้านไม่ได้เลยค่ะมันเปลี่ยนด้วยค่ะไอ้47คือเลขบ้านมองไม่เห็นนะคะท่านอาจารย์เป็น28/91นะคะแล้วสังเกตได้ไหมง่ายไหมที่บ้านมีอะไรน่ามีรั้วทาเป็นสีเหมือนโอนเป็นอย่างนี้นะไอ้สีแบบสีขี้โคลนอย่างนี้นะคะสีกรรมฐานเนี่ยค่ะสีขาวคล้ายๆคือสิทธิ์พยายามจะเรียนแบบสีขาวเพราะว่ามันผิดมันก็เลยเป็นสีแบบออกโคลนๆหน่อยค่ะสีแบบเหมือนใบไม้อย่างนี้เป็นกำแพงอะเป็นกำแพงยาวเลยเข้าไปลึกไหมจากปากซอยเข้าไปถ้า77อ่ะลึกแต่ถ้า73ไม่ลึกค่ะเดินเข้าออกได้อันนี้มันอยู่ตรงมันได้2ซอยเลยบ้านเนี่ยมันเมื่อก่อนยังไม่มาปลูกบ้านเนี่ยรถเข้าผ่านออกทะลุซอยกันก็ใช้ที่บ้านเนี่ยค่ะทะลุตามจริงมันอยู่ใกล้73มากกว่า77ใช่ค่ะถ้าจะเดินก็เดิน73ดีกว่าขอบคุณเจ้าค่ะสาธุทำบุญไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะไปใส่บาตรทุกวันหรือเปล่าที่วัดโสไม่ไปนะอย่าไปใกล้นะสีกาสีกาไม่ควรไปใกล้พระนะเดี๋ยวปล่อยท่านอยู่ของท่านไปคิดว่าเป็นคนละส่วนกันละเหมือนกันถ้ามีโอกาสหรือว่ามีธุระที่จะต้องไปส่งของถ้ามีธุระค่อยไปประกาศลาเดี๋ยวจะไปรบกวนใจที่เขาขับรถคนเดียวแต่ว่ามานัดกันมารู้จักกันนะรู้จักกันใครอยากจะถามอะไรถ้าสมมติว่าเรานอนไม่หลับเนี่ยแล้วเราเปิดธรรมะฟังนะคะแล้วก็หลับไปเลยเนี่ยจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกดีในฟังธรรมหลับไปกับธรรมะไม่บาปหรอกฟังได้คือนอนฟังได้ใช่ไหมได้ถ้าเราอยู่คนเดียวนะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้มานอนฟังก็ไม่เหมาะนะถ้ามานอนฟังนี้แล้วครอบนี้ไม่เหมาะถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรได้เองแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรถ้าอยากจะได้ประโยชน์ต้องนั่งเฉยๆอย่างตอนนี้เพราะว่าถ้าเราทำงานไปใจเราก็ต้องอยู่ที่ทำงานมันก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเข้าจะเข้าไปในใจบ้างไม่เข้าไปบ้างแต่มันก็ยังดีกว่าฟังเพลงฟังลิเกฟังอะไรฟังการเมืองอะไรฟังธรรมะก็กล่อมใจไปได้ได้เพียงแต่ว่าต้องอยู่คนเดียวไม่ใช่อยู่ศาลาวัดแล้วก็ไปนอนวันนี้เฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้สูงสุด340ค่ะ340ทาง YouTube สูงสุด73ค่ะ73คำถามจากคุณสติธรค่ะเงินที่ได้จากการทำฟาร์มหมูนำมาทำบุญแบบนี้จะได้บุญไหมคะได้เงินทำบุญก็ได้บุญแต่บาปที่ทำก็ได้มันก็บุญนี้ล้างไม่ได้เช่นถ้าเราทำฟาร์มหมูแล้วหมูมันตายอย่างเงี้ยเราเอาหมูไปขายให้เขาฆ่าเราก็ได้เงินจากการฆ่าเขาแต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปทำบุญเราก็จะมีเงินฝากในบัญชีบุญเหมือนกับเรามีบัญชี2บัญชีมีบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินกู้บัญชีเงินฝากกับเงินกู้มันคนละบัญชีกันบ
ันล้างกันได้ถ้าเป็นเงินแต่เรื่องบุญกับบาปมันล้างกันไม่ได้บุญก็จะส่งผลให้ส่งผลบุญบาปก็จะส่งผลบาปให้ยันถ้าไม่อยากจะมีผลบาปก็อย่าไปทำบาปเปลี่ยนอาชีพซะขายอะไรอย่างอื่นแทนขายของใช้ขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้าอย่าไปขายหมูคำถามจากคุณอาการิโกค่ะพระอริยเจ้าในแต่ละองค์แต่ละภูมิธรรมท่านอุทิศบุญกุศลให้แก่บุคคลต่างๆผลที่ได้เท่ากันหรือไม่อย่างไรครับคือบุญอุทิศนี่มันจะอุทิศได้แต่เฉพาะบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการปฏิบัตินี่มันสูงกว่าผู้ที่จะรับได้เพราะว่ามันเป็นคนที่รับนี่เขาไม่ได้อยู่ในจิตระดับที่จะรับบุญที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เขาจะรับแต่บุญในระดับทานถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเด็กเด็กเราจะให้ของขวัญอะไรกับเด็กต้องให้ตุ๊กตาให้ขนมกินไปซื้อวิสกี้ให้เด็กกินซื้อไวน์ให้เด็กกินเด็กมันก็ไม่เอาซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเวอร์ซาเซ่ให้มันใส่มันก็ไม่เอาเพราะเด็กมันอยากได้ขนมอยากได้ตุ๊กตาดวงวิญญาณที่ตายไปมันก็อยากจะได้ของที่เราทำบุญให้เขาไปนั่นแหละเขาอยากจะได้ของที่เราทำทานอาหารปัจจัย4อย่างเงี้ยเขาต้องการของพวกนี้บุญที่เกิดจากการทำทานทำวัตถุทานทำกับข้าวข้าวของเงินทองต่างๆคำถามจากคุณไข่ตุ๋นพระอาจารย์ครับคำว่าคงเป็นกรรมชาติที่แล้วส่งผลให้เป็นแบบนี้คำพูดเหล่านี้ผมรู้สึกดูไม่แฟร์เลยครับจึงอยากเรียนถามว่าจะขจัดความรู้สึกเหล่านี้อย่างไรเพราะมันเป็นเรื่องของชาติที่แล้วเราจำไม่ได้ครับก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องรับมันไปกันแล้วกันเราจำได้หรือจำไม่ได้คือมันก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกอย่างนี้มันเกิดจากเหตุที่เกิดทำในชาติก่อนมันอาจจะเกิดจากเหตุที่เราทำในชาตินี้ก็ได้ไปด่าเขาก็มาตีหัวเราได้อันนี้ก็ไม่ได้เกิดจากกรรมจากชาติก่อนก็เกิดจากชาตินี้เราไปด่าเขาเนี่ยช่วงนี้เล่นสงครามกันเนี่ยสาดน้ำกันไปสาดน้ำกันมาเดี๋ยวเกิดโมโหขึ้นมาเดี๋ยวก็ตีกันถ้าไม่อยากจะตีกันก็อย่าไปเล่นสงครามอยู่บ้านมาฟังเทศฟังธรรมมันก็ไม่มีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะได้งั้นกรรมมันมีหลายชนิดหลายเวลากรรมนั้นที่เก่าแก่ที่ยังไม่เคยส่งผลมาหรือกรรมใหม่ที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้มันก็มีเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลต่างๆให้กับเราทั้งดีและไม่ดีได้งั้นเราขอให้เรารับว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็คิดว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันคำถามจากคุณณัฐธิดาเวลาฟังธรรมเหมือนจิตได้พักผ่อนทำสมาธิไปพร้อมกันบางครั้งเหมือนเผลอหลับแต่ยังมีความรู้สึกตลอดเวลาเรียกว่าเข้าขั้นสมาธิระดับไหนเจ้าคะก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นเนาะคือบางทีฟังแล้วจิตมันสงบสติมันอ่อนมันก็เลยเคลิ้มเสียงอาจจะยังได้ยินอยู่แต่ฟังไม่รู้เรื่องได้ยินแต่เสียงแต่จิตมันเข้าสู่ภวังค์หลับไปถ้าไม่หลับมันจะได้ยินเสียงจะเข้าใจตลอดเวลาว่ากำลังฟังอะไรอยู่คำถามจากคุณมะลิค่ะเพื่อนทำงานเกี่ยวกับเครื่องหนังบางครั้งผิดนัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 2-3 วันถือว่าผิดคำพูดผิดศีลข้อ4ไหมเจ้าคะผิดเลยก็โกหกเขาเลยถ้าไม่อยากจะผิดก็บอกว่าไม่แน่อย่าไปบอกว่าต้องได้ต้องได้ก็เหมือนกับว่าเรารับปากเขาแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปสัญญาอะไรกับใครเราต้องมีความมั่นใจว่าเราสามารถทำตามสัญญาได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องลงเลขว่าไม่แน่ maybe 50% 50-50หรือบอกว่าถ้าไม่สุดวิสัยถ้าไม่มีอะไร unseen circumstances
ก็ได้อย่างนี้ก็อย่างน้อยจะได้มีทางออกว่าเกิดมีเหตุการณ์ที่มันสุดวิสัยเราจะได้ไม่ได้โกหกเขาเขาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วเขาจะได้ไม่ผิดหวังหรือไม่เสียหายเพราะบางทีเขาจะไปเขารับปากจากเราแล้วเขาจะได้ไปรับปากกับคนอื่นอีกต่อหนึ่งเพราะงานบางทีมันทำต่อเนื่องกันใช่ไหมเพราะพอเรารับปากกับเขาแล้วเขาก็ไปรับปากกับลูกค้าเขาอีกทีเดี๋ยวไม่ได้เขาก็โกหกไปด้วยกับเราแต่คนฉลาดมักจะไม่ค่อยรับปากเรื่องอนาคตเพราะว่าอนาคตไม่มีใครสามารถที่จะไปกำหนดได้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นคนฉลาดเขาจะมักจะพูดว่าก็ไม่แน่นะก็แต่พยายามทำให้ได้ก็แล้วกันแต่ไม่รับปาก 100%คำถามจากคุณสมศรีต้องไปเข้ากรรมฐานในที่แห่งหนึ่งที่โยมเคยไปมาก่อนมีบททดสอบมาตลอดเลยค่ะกลัวมากๆแต่ก็ไม่เคยคิดหนีในขณะที่อยู่เก็บอารมณ์แต่พอออกมาแล้วก็ไม่อยากกลับไปอีกเพราะกลัวมากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะอยากจะก้าวข้ามจุดนี้ด้วยความเข้มแข็งจะทำอย่างไรดีคะก็ต้องยอมตายเท่านั้นเพราะอย่างมากมันก็แค่ตายที่เรากลัวอะไรทั้งหมดนี้มันก็เล็กๆมันก็กลัวความตายนี่เองเห็นถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายของเรามันเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรามันเป็นเพียงแต่คนรับใช้เราใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆให้กับเราถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันเรายอมให้มันตายแล้วต่อไปเราก็จะไม่กลัวตายคำถามจากคุณวันคืนล่วงไปเราจะระงับความโมหะได้คือต้องมีสติตามให้ทันและปล่อยวางใช่ไหมครับใช่ต้องมีสติแล้วมีปัญญารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตอนนี้เราหลงคิดว่าเป็นของเราไปหมดมีอะไรก็เป็นของเราไปทันทีพอมันไม่เป็นของเราเราก็เสียใจและการฝึกสติให้เท่าทันนั้นต้องเริ่มการภาวนาให้มีกำลังอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับนั่นแหละก็ต้องฝึกสติต้องบริกรรมพุทโธไปถ้าไม่มีสติก็ตื่นขึ้นมาก็พุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจลอยไปตามกระแสความคิดต่างๆเพราะกระแสความคิดของเรามันเป็นกระแสของความหลงของความอยากมันก็จะทำให้เราหลงไปเรื่อยๆเราต้องหยุดกระแสของความอยากของความหลงแล้วเราจะได้มีปัญญาคำถามจากคุณเลนนี่ค่ะการที่เราไม่ดีใจเสียใจกับคนที่เขามีแฟนมีครอบครัวมีลูกมีหลานโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องนี่ถือว่าเราเป็นคนไม่มีธรรมหรือเปล่าคะไม่หรอกเราอาจจะไม่มีความผูกพันอะไรกับเขาก็คนต้องเยอะแยะเป็นร้อยล้านคนเราไม่มีอะไรดีใจเสียใจไปกับเขาเขาจะมีหรือไม่มีอะไรก็เพราะเราไม่มีความผูกพันอะไรกับเขาเราต้องดูคนที่เรามีความผูกพันว่าเราเฉยๆหรือเปล่าคนที่เรารักนี่เราดีใจเสียใจไปกับเขาหรือเปล่าถ้าเราไม่ดีใจไม่เสียใจก็แสดงว่าใจเราไม่ผูกพันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องขันธ์ทั้ง5โดยเฉพาะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณต่างกันอย่างไรคืออะไรเจ้าคะเพื่อเวลาฟังพระอาจารย์แสดงธรรมจะได้เข้าใจมากขึ้นรูปก็คือร่างกายของเราไงที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟที่มีอาการ32ที่เกิดแก่เจ็บตายนี่คือรูปขันธ์แล้ววิญญาณขันธ์นี้มี4นามขันธ์มี4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่จิตมีวิญญาณขันธ์ส่งมาเกาะติดอยู่กับร่างกายมาเชื่อมมาคอนเนคมารับข้อมูลจากทางร่างกายวิญญาณขันธ์ก็มาเกาะที่ตาก็รับรูปไปเกาะที่หูก็รับเสียงไปเกาะที่ลิ้นก็รับรสไปเกาะที่จมูกก็รับกลิ่นไปเกาะที่ร่างกายก็รับความรู้สึกทางร่างกายไปอันนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์เป็นตัวที่เชื่อมต่อใจกับร่างกายเพื่อที่จะได้มีการ
รับรู้ผ่านทางร่างกายได้ต้องมีวิญญาณขันธ์มาเกาะแล้วนอกจากมีตัวมารับรู้แล้วยังมีตัวมาสั่งการให้ร่างกายทำอะไรอีกตัวที่สั่งการก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นเดินไปกินน้ำเข้าห้องน้ำไปทำอะไรนี่ก็สังขารความคิดเรียกว่าสังขารเป็นแล้วก็สัญญาก็คือความจำเวลาเห็นรูปอะไรถ้าจำได้ก็รู้ว่าออกคนนี้เป็นชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเรียกว่าสัญญาเวทนาก็ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวลาเห็นรูปบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์เห็นรูปของเงินทองก็สุขขึ้นมาถ้าเห็นเงินไหลมาเห็นรายได้เข้ามามันก็สุขพอเห็นรายจ่ายมันก็ทุกข์อันนี้ก็เกิดจากการที่เห็นอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำถามจากคุณปุกพระอรหันต์มีเฉพาะประเทศไทยหรือคะไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ทำการสำรวจเลยใครช่วยสำรวจหน่อยได้ว่าพระอรหันต์มีอยู่ที่ไหนบ้างแม่ถามยังก็จะให้ตอบทุกคำถามได้ไหมคำถามจากคุณนันทนาค่ะถ้าเรายังไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ในชาตินี้ถ้าต้องเกิดอีกขอเกิดให้เราไม่ลำบากไม่ยากจนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรูปร่างหน้าตาสวยงามชาตินี้เราต้องทำบุญอย่างไรเจ้าคะก็รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำบุญเยอะๆอย่าเอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้ามากเกินไปซื้อได้บ้าง50 50เที่ยว50แล้วก็ทำบุญสัก50ไม่ใช่เที่ยว99แล้วทำบุญแค่1อย่างน้อยต้อง50 50หรือถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็ทำบุญ90เที่ยวสัก10ซื้อรองเท้าสัก10ก็พอคำถามจากคุณสมศรีพระอาจารย์คะที่บ้านมีปวดขึ้นจะฆ่าก็บาปจะทำอย่างไรดีคะก็มีคนรับอาสาฆ่าให้นี่ก็บอกเขาสิอย่าไปสั่งเขาก็แล้วกันถามเขาว่าบริษัทคุณทำอะไรที่บ้านเรามีปลวกไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าเขาอาสาว่าไม่เป็นไรผมมาจัดการให้อย่างนี้ก็เรื่องของเขาเราไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ขอเขาให้ทำเขาอยากจะทำเองคำถามจากคุณเจ้าฮักค่ะถ้าตลอดชีวิตมีทั้งทำบุญและทำบาปแต่กำลังบุญมีมากกว่าเมื่อตายไปจะไปเสวยบุญถูกต้องหรือเปล่าคะมันจะไปรับผลบุญก่อนแล้วพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนยังไม่ต้องไปใช้บาปแต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาตายไปบาปมากกว่าบุญเมื่อไหร่มันก็ไปใช้บาปทันทีคำถามจากคุณณัชนนท์จากผู้ฝากถามครับเดิมผมเป็นคนจิตใจดีคิดดีทำดีชอบทำบุญทำทานนั่งสมาธิแต่ทำไมบางทีคิดจ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่พระอริยะขึ้นมาดื้อทั้งที่กำลังทำดีอยู่แท้ๆผมรู้สึกแย่มากๆครับพยายามข่มทุกครั้งเวลามันเกิดขึ้นแต่มันก็แหลมขึ้นมาจนได้อยากทราบว่ามันเกิดมาจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรครับก็มันเกิดจากสันดานเดิมสันดานเรายังชอบลบหลู่สิ่งต่างๆอยู่บางทีมันพอเกิดอารมณ์นั้นมันก็แสดงตัวออกมาวิธีจะแก้ก็ฝึกสติพอมันโผล่ขึ้นมาก็ใช้พุทโธหยุดมันอย่าไปปล่อยให้มันออกมาพอความคิดไม่ดีออกมาแล้วก็พุทโธเหมือนกับเรามีก๊อกมีวาล์วพอความคิดไม่ดีก็ปิดมันซะอันนี้เราไม่มีวาล์วพออะไรมาปั๊บมันก็ไหลออกมาเห็นต่อไปความคิดไม่ดีนี่เราหยุดได้ด้วยสติพุทโธไปคำถามจากคุณฟ้าติมาถ้าถือศีล8จุดเทียนหอมกำยานผิดหรือเปล่าคะอ๋อไม่ผิดหรอกไม่ผิดจุดธูปเทียนเราไม่ได้มาบริโภคแต่ถ้าผิดตรงที่ว่าถ้าเราอยากจะดมมันเท่านั้นน่ะถ้าจุดธูปเทียนผู้บูชาไม่เป็นไรแต่ถ้าจุดเพื่อให้ได้ดมกลิ่นหอมอันนี้ก็ไม่ถูกคำถามจากคุณ
คุณโมชาค่ะขอคำอธิบายเรื่องการแยกจิตออกจากกายโยมมีความเข้าใจว่าเวลาที่นั่งปฏิบัติและเป็นเน็บคือรู้เฉยๆว่าเป็นแต่ใจไม่เจ็บไปด้วยแบบนี้คือเข้าใจถูกไหมเจ้าคะคือเวลาร่างกายเป็นอะไรก็อย่าไปทำอะไรมันเป็นเรื่องของร่างกายใจเพียงแต่ดูมันไปเหมือนหมอดูคนไข้หมอก็ดูคนไข้ร่างกายเป็นอะไรก็ดูไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเดี๋ยวมันก็หายเองมันไม่หายก็อยู่กับความเจ็บไปนี่คือการแยกเวลาที่เราไปทำอะไรกับร่างกายนี่แสดงว่าเราไม่แยกเราไปเป็นร่างกายพอร่างกายเจ็บเราก็ขยับทำนู่นทำนี่แสดงว่าเราไปเป็นร่างกายนะถ้าเราเป็นใจเราต้องเป็นผู้รู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเจ็บรู้ว่าร่างกายหิวรู้ว่าร่างกายเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันปล่อยมันไปคำถามจากคุณยูริดิฉันอยู่ต่างประเทศวัดก็อยู่ไกลบ้านมากดิฉันขอแนวทางการปฏิบัติที่บ้านด้วยเจ้าค่ะก็เนี่ยแหละหัดฝึกสติตั้งแต่เป็นขึ้นมาหัดพุทโธพุทโธไปอย่าคิดอะไรให้ใจอยู่ในปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็รักษาศีล5อย่าทำบาปถ้าอยากจะทำบุญก็โอนเงินไปทางผ่านทางมือถือก็ได้ออนไลน์ charity ออนไลน์ทำบุญได้อยากจะทำบุญวันไหนก็โอนเงินให้กับวัดเมตกับอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแล้วก็ทำไปให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิให้เจริญสติให้พุทโธพุทโธไปตลอดวันแล้วเวลาเราว่างแทนที่จะนั่งดูทีวีหรือนั่งกินขนมเราก็นั่งสมาธิแทนฝึกทำนี้ไปเรื่อยๆแล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงคำถามจากคุณทักษิณาแม่ของหนูอ่านหนังสือไม่ได้แต่ท่านชอบฟังพระธรรมคำสอนเสมอแต่ตอนสวดมนต์ก่อนนอนแม่จะกังวลว่าสวดไม่ค่อยเป็นสวดไม่ค่อยถูกแล้วก็กลัวบาปอย่างนี้ควรบอกแม่ว่าอย่างไรให้ท่านสบายใจเจ้าคะก็เอาสวดสั้นๆแต่สวดหลายๆรอบก็ได้สวดบทที่จำได้เช่นสวดอรหังสัมมาสวากขาโตสุปฏิปันโนสวดไปหลายๆรอบ10รอบ100รอบก็ได้ไม่บาปหรอกจำไม่ได้ผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่บาปเพียงแต่ว่ามันนะมันไม่ดีท่านเองไปสวดอะไรผิดถูกสวดทั้งทีก็สวดให้มันถูกก็ไม่ยากนี่ก็เอาบทสั้นๆแล้วถ้าให้สั้นกว่านี้ก็พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิไปเรื่อยๆก็ได้หรือถ้าจะสั้นกว่านั้นก็พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หรือจะสั้นกว่านั้นอีกก็ได้เอาแค่พุทโธคำเดียวก็ถือว่าสวดมนต์เหมือนกันคุณเชอร์ลานตอบมาอีกแล้วค่ะ God your idea อาจารย์โอเคคำถามจากคุณแก๊ปค่ะเป็นพระจะขอไปปฏิบัติที่วัดพระอาจารย์ต้องทำยังไงบ้างครับยากเพราะที่นี่มันเต็มที่นี่มันไม่มีที่ส่วนใหญ่เขาจะต้องมาพักที่วัดยานก่อนแล้วก็รอจังหวะมีเวลามีที่ว่างก็ค่อยขึ้นมาได้ที่วัดยานบางทีก็เต็มเหมือนกันเพราะช่วงนี้มีการบวชถวายให้ในหลวงรัชกาลที่9บวชทีละ90 100คนที่มันก็เลยไม่ค่อยมีกันก็ลองมาดูได้จะอยู่ได้ไม่ได้ก็ต้องไปขออนุญาตจากเจ้าอาวาสเขาก่อนส่วนข้างบนนี้ก็ขึ้นมาดูลาดเราได้มานั่งสมาธิชั่วคราวช่วงกลางวันได้อยู่แต่เวลาพักนี่ต้องไปพักอยู่ข้างล่างถ้ามีที่พักถ้าเขาให้พักหมดแล้วนะก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน